ทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเรื่องใครคนนั้นก็เป็นตัวเอกนี่ก็คือเรื่องเล่าของเพื่อนกลุ่มนี้มุมมองคำว่าเพื่อนของพวกเขาคือสิ่งเดียวกันทุกอย่างยอมให้เพื่อนได้เสมอเราถือว่าเดี๋ยวเป็นเพื่อนคนแรกของเราที่นี่เลยเนี่ยว่าคนชอบเนี่ยวะก็ลุยเลยมึงอะชอบเนี่ยป่ะมึงเห็นอะไรไม่ใช่กูไม่แย่งของเพื่อนมึงก็รู้นี่โอมนะเป็นเพื่อนของกูคนเดียวแม่มาถูกเวลาชิบหายไอ้พวกมึงเนเน่มีแฟนยังวะหรือพวกมึงมีใครจีบเนเน่ปะเนี่ยอะไรไอ้เดียวไปเดียวหลบหน้าเราทำไมอ่ะหนูไม่ชอบเราแล้วที่ไปคุยกับโอมมันโอเคแล้วหรอคิดว่ามันดีป่ะเป็นคำสัญญาของเราว่าเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนเราเสมอใช่นะเธอไม่รู้คนพิเศษไม่ได้มีแค่คนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการที่ได้เจอคนที่รักหรอกนะกูขอพูดหน่อยได้ป่ะวะความจริงของเนเน่ความจริงเหี้ยอะไรเราอยากรู้อ่ะพวกเมียรักเราอยู่ไหม